สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่13พฤศจิกายน2562กันนะครับวันนี้ Set Index นะครับปิดตลาดไปที่ 1,615.14 จุดนะครับลดลงไป 11.06 จุดหรือว่าติดลบไป 0.68% มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านบาทครับโดยทางด้านของดัชนีนั้นมีการปรับลดลงตลอดทั้งวันเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับก็ได้เซนติเมนต์เชิงลบนะครับแวดล้อมที่ค่อนข้างจะหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลนะครับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับรวมไปถึงการประท้วงในฮ่องกงที่ก็ยังมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการเกิดเซลล์ออนแฟกต์นะครับในหุ้นนะครับที่มีการประกาศงบไตรมาสที่3ออกมานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีปัจจัยลบเฉพาะตัวนะครับที่เกิดกันในรายหุ้นนะครับก็หลากหลายประเด็นตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ตลาดวันนี้ก็มีการปรับลงค่อนข้างจะแรงนั่นเองนะครับโดยกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธิในวันนี้นะครับเป็นทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลครับหลักๆ ก็ไหลเข้าในหุ้น BDMS นะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธิในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆ ก็ไหลออกจากหุ้น EA แล้วก็ Bgrim กลุ่มค้าปลีกนะครับหลักๆไหลออกจากหุ้น CPO ครับกลุ่มขนส่งนะครับหลักๆไหลออกจากหุ้น AOT แล้วก็กลุ่มธนาคารครับหลักๆไหลออกจากหุ้น KBank ครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้เป็นทางด้านของBDMS ครับบวกเพิ่มขึ้นมา 3% ด้วยกันหลังจากรายงานงบนะครับไตรมาสที่3นั้นกำไรสุทธิออกมาดีกว่าคาดครับเพราะว่าทางด้านของตัว EBITDA margin นั้นดีกว่าคาดแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนั้นต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของ Global นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้แรงนะครับถึงกว่า 7.33% ด้วยกันนะครับหลังจากงบไตรมาสที่3นั้นดีกว่าคาดนะครับเพราะว่าอัตรากำไรสูงกว่าที่ประเมินกันเอาไว้นะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงสินค้าคงคลังแล้วเสร็จนั่นเองนะครับขณะที่ TOA นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.38% ด้วยกันนะครับก็ราคาวันนี้ฟื้นตัวหลังจากลงแรงเมื่อวานนี้แล้วก็ TOA นั้นนะครับงบไตรมาสที่3ก็กำไรโตดีกว่านะครับที่ประเมินกันเอาไว้นะครับเพราะว่าบวกขึ้นไปถึงกว่า 35% year on year นั่นเองครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับเป็นทางด้านของ BJC นะครับติดลบไป 4.04% กำไรปกตินะครับไตรมาสที่3ของ BJC ต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับเพราะว่ายอดขายนั้นอ่อนตัวลงมาแล้วก็อัตราภาษีที่แท้จริงนั้นสูงขึ้นครับทางด้านของ EA นะครับวันนี้ติดลบไป 4.47% ส่วนหนึ่งเลยนะครับน่าจะมาจากแรงขายทางกำไรนะครับหลังจากที่งบอัตรามาที่3ที่ออกมานั้นกำไรก็ยังคงขึ้นทำ New High นะครับแล้วก็โตกว่า 30% ครับเช่นเดียวกับทางด้านของ Mint นะครับวันนี้ติดลบไป 4.03% นะครับกำไรปกติไตรมาสที่3นะครับของมินนั้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของ NH Hotel นั่นเองครับส่วนสเต็กนะครับวันนี้ติดลบลงไปแรงมากนะครับถึงกว่า 19.55% ด้วยกันหลังจากที่มีข่าวว่าทางด้านของปปช.นั้นมีการชี้มูลความผิดผู้บริหารระดับสูงของสเต็กนะครับว่าผัวพันคดีสินบน20ล้านบาทท่าเรือลงไฟฟ้าขนอมนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐนะก็ต้องมาดูกันว่าทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะตัดสินใจนะครับขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นหรือไม่นะครับหลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่ตอนช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงต้องติดตามทางด้านของประธานเฟดนะครับในวันนี้จะมีการแถลงทิศทางเศรษฐกิจนะครับต่อทางด้านของคณะกรรมการเศรษฐกิจของสภาคองเกรสครับส่วนบ้านเรานะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะครบกำหนด45วันในการส่งงบไตรมาสแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะส่งงบได้ต่อจนถึงเช้านะครับวันศุกร์นี้นะก็ก่อนช่วงเปิดตลาดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าโดยหลักๆแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีงบออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบครบตัดทั้งตลาดแล้วนั่นเองนะครับ
ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะครับก็ปรับลดลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไปประมาณ 1% ด้วยกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยปรับขึ้นไปนะครับเพราะว่าความคาดหวังว่าทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะยอมเลื่อนภาษีรถยนต์ให้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็มีการออกมากล่าวแถลงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณแต่อย่างใดนะครับตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้ก็เลยมีการปรับลดลงมานั่นเองนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็ติดลบไปประมาณ 0.5% ทางด้านของตัวโกลสปอตนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาได้ 0.6% ครับล่าสุดอยู่ที่ 1,465 เหรียญกับอีก 80 เซนต์ต่อทรอยออนซ์ทางด้านของราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับวันนี้จะปรับลดลงมานะครับ 1% ด้วยกันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61 เหรียญกับอีก 40 เซนต์ต่อบาร์เรลครับทางด้านของค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่30.24 บาทต่อดอลลาร์นะครับก็แข็งค่าขึ้นมานั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปเฉพาะตลาดหุ้นไทยประจำวันที่13พฤศจิกายนพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ